เรื่องพระเสลาเถรีผู้โต้ตอบกับมารแม้พระเถรีชื่อเสลาองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆเกิดในเรือนแห่งตระกูลในพระนครหังสวดีรู้ความแล้วบิดามารดายกให้แก่กุลบุตรผู้มีชาติตระกูลเสมอกันอยู่ร่วมกับกุลบุตรนั้นอย่างสุขสบายหลายร้อยปีเมื่อกุลบุตรนั้นตายแม้ตนเองก็ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้วเกิดความสังเวชแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลเที่ยวไปจากอารามนี้ไปอารามนั้นจากวิหารนี้ไปวิหารนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยปรารถนาจากฟังธรรมในสำนักของสมณพราหมณ์วันหนึ่งเข้าไปยังต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระศาสดานั่งคิดอยู่ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีใครเสมอเป็นผู้เสมอด้วยผู้ที่ไม่มีใครเสมอเป็นผู้หาบุคคลเปรียบมิได้จริงขอต้นโพนี้จงแสดงปาฏิหาริย์แก่ข้าพเจ้าต้นโพได้สว่างโพลงในลำดับจิตตุปบาทเช่นนั้นของนางนั้นทันทีกิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นทองไปหมดสว่างสวัยไปทุกทิศนางเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นมีใจเลื่อมใสแสดงความเคารพความนับถือนั่งประคองอัญชลีไว้เหนือศีรษะอยู่ณที่นั้นเองตลอด7คืน7วันในวันที่7ได้กระทำบูชาสักการะอย่างโอฬารด้วยบุญกรรมนั้นนางท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปบาทกาลนี้เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้าอาลวีกราชมีนามว่าเสลาแต่คนทั้งหลายเรียกเธอว่าอาลวิกาเพราะเป็นธิดาของพระเจ้าอาลวีกราชเมื่อเธอรู้ความแล้วขณะนั้นพระศาสดาได้ทรงทรมานอาลวกยักษ์ประทานบาตรและจีวรไว้ในมือของอาลวกยักษ์แล้วเสด็จเข้าพระนครอาลวีกับอาลวกยักษ์เธอเป็นทาริกาเข้าไปเฝ้าพระศาสดากับพระราชาฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาได้ถึงความเป็นอุบาสิกาการต่อมาเธอเกิดความสังเวชจึงบวชในหมู่ภิกษุณีทำกิจเบื้องต้นแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายมีญาณแก่กล้าเพราะสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นหญิงท่องเที่ยวอยู่ในพระนครหังสวดีข้าพเจ้าต้องการกุศลจึงเที่ยวจากอารามนี้ไปอารามนั้นได้เห็นต้นโพอันอุดมในวันกาลปักยังจิตให้เลื่อมใสในต้นโพนั้นแล้วนั่งที่โคนต้นโพตั้งจิตเคารพกระทำอัญชลีไว้เหนือศีรษะแสดงความโสมนัสแล้วคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอไซก็ขอได้โปรดแสดงปาฏิหาริย์แก่เราเถิดขอโพต้นนี้จงเปล่งรัศมีเถิดทันใดนั้นเองต้นโพก็สว่างโพลงพร้อมกับที่ข้าพเจ้านึกได้มีรัศมีเป็นสีทองล้วนสว่างสวัยไปทุกทิศข้าพเจ้านั่งที่โคนต้นโพนั้น7คืน7วันครั้นถึงวันที่7ข้าพเจ้าได้บูชาด้วยประทีปประทีป5ดวงสว่างโพลงล้อมรอบอาสนะ
ครั้งนั้นประทีปของข้าพเจ้าสว่างโพลงอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ข้าพเจ้าละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมสร้างให้ข้าพเจ้าอย่างสวยงามในดาวดึงนั้นเรียกว่าเบญจประทีปวิมานสูง100โยชน์กว้าง60โยชน์ประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างรอบข้าพเจ้าทั่วเทพพิภพโชติช่วงด้วยแสงประทีปคนที่หันหน้าไปทางทิศบุรพาถ้าข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นข้าพเจ้าย่อมเห็นได้ด้วยจักษุทุกคนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางข้าพเจ้าหวังจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่วที่คนทำในที่มีประมาณเท่าใดที่มีประมาณเท่านั้นย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากางกั้นข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีของเทวราช80องค์ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ100องค์ข้าพเจ้าเข้าถึงกำเนิดใดๆคือเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆประทีปตั้งแสนส่องสว่างรอบข้าพเจ้าข้าพเจ้าจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในครรภ์ของมารดาเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์ของมารดาในตาของข้าพเจ้าไม่หลับประทีปตั้งแสนดวงส่องสว่างอยู่ในเรือนคลอดของข้าพเจ้าผู้พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรมนี้เป็นผลแห่งประทีป5ดวงเมื่อถึงภพสุดท้ายข้าพเจ้ากลับได้ฉันทะที่มีในใจเห็นพระนิพพานซึ่งไม่มีชราไม่มีมรณะเป็นสภาวะเยือกเย็นพอเกิดได้7ขวบข้าพเจ้าก็ได้บรรลุพระอรหัตพระโคตมะพุทธเจ้าทรงทราบคุณจึงให้ข้าพเจ้าอุปสมบทข้าพเจ้าเข้าฌานอยู่ในมณฑปโคนไม้ปราสาทถ้ำหรือเรือนว่างก็ตามประทีป5ดวงย่อมส่องสว่างให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีทิพยจักษุบริสุทธิ์ฉลาดในสมาธิบรรลุอภิญญาบารมีนี้เป็นผลแห่งประทีป5ดวงข้าพเจ้าอยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวงทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหาวีระผู้มีจักษุข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าปัญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทในกัปที่100,000แต่พัทธระกัปนี้ข้าพระองค์ได้ถวายประทีปใดในการนั้นด้วยการถวายประทีปนั้นข้าพระองค์ไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งประทีป5ดวงข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายได้หมดแล้วตัดเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าบรรลุวิชชาสามแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกข์8อภิญญา6ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว
พระเถรีอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเวลาปัจฉาพัทออกจากกรุงสาวัตถีเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อต้องการพักผ่อนกลางวันนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นมารประสงค์จะกำจัดพระเถรีนั้นให้พ้นจากวิเวกจึงแปลงรูปเข้าไปกล่าวว่านิพพานอันเป็นที่สลัดออกไม่มีในโลกท่านจะทำประโยชน์อะไรได้ด้วยวิเวกเล่าท่านจงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถอะอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลยพระเถรีได้ฟังดังนั้นคิดว่ามารที่คัดค้านพระนิพพานซึ่งประจักษ์แก่เราและยังเชื้อเชิญเราในกามทั้งหลายไม่รู้ว่าเราเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้นี้โง่แท้เอาเถอะเราจักให้เขารู้เรื่องนั้นแล้วจักคุกคามเขาจึงกล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวครอบงำขันทั้งหลายไว้ท่านกล่าวถึงความยินดีในกามใดบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามนั้นแล้วเรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วดูกระมารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ดูกระมารผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านถูกเรากำจัดแล้วมารถูกพระเถรีคุกคามอย่างนี้แล้วได้อันตรธานไปในที่นั้นเองแม้พระเถรีก็พักผ่อนอยู่ตลอดวันในป่าอันธวันด้วยความสุขอันเกิดแต่พละสมาบัติเวลาเย็นจึงได้ไปอย่างที่อยู่นั่นแลเรื่องพระเสลาเถรีจบ